ขามาถอนกินกัดกินเหมือนคนขุดรอเตรียมขึ้นรถเลยครับยางเสียหายหลายต้นมันรู้สึกว่าเยอะเลย30 ตัวมันกำลังจะหมดเลยครับเป็นแถวเลยหยอดถ้าดึงมากองดึงมากินเป็นแถวเลยครับโอ้หลายตัวไงโอ้ทั้งแถวเลยแถวเนี่ยที่ว่ามีช้างโขงลงเมื่อคืนนี้ประมาณ20 ตัว 20+นะครับได้มากินในป่ามันสำปะหลังของชาวบ้านและในป่าปาล์มเยอะเลยครับตอนนี้เสียหายหลายจุดแต่เราก็กำลังตรวจพื้นที่อยู่ตอนนี้มีจิตอาสากับเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจในพื้นที่อยู่ครับแล้วก็มีตัวใหญ่นำทางนำทีมอยู่ครับเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้ครับต้องอยู่ห่างๆไว้ตอนนี้ก็ยังอยู่ครับยังเสียงร้องอยู่ครับแต่เราไม่กล้าเข้าใกล้เราก็ต้องถอยก่อนเพราะว่ามันอันตรายครับเราไล่แค่พอขึ้นเขาแล้วก็ต้องถอยลงมาสำรวจพื้นที่ที่ว่ามีความเสียหายมากน้อยเท่าไหร่ก็ดูเอาแล้วครับทางด้านหลังเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่ทางด้านหลังนี่ก็เป็นป่ามันเขามาถอนกินกัดกินเหมือนคนขุดรอเตรียมขึ้นรถเลยครับแล้วก็ต้นยางแล้วก็ต้นยางเสียหายเยอะครับต้นยางก็เสียหายต้นไหนที่นั้นมาเขาก็เหยียบล้มมั่งกัดกินมั่งตอนนี้ก็เริ่มจะกินยอดยางแล้วครับต้นมันก็เสียหายเยอะครับที่ดูด้านหลังปาล์มก็เยอะครับกินยอดต้นไหนที่เตี้ยๆหน่อยเขาก็หักยอดดึงยอดมากินแต่ตอนนี้เราอยู่ในป่ามันครับมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ